มาหอนเด้บ่าวมากับเสี่ยวไทไหนไทไหนมาไก่ถึงหอนเฮือนยศมองแหมบว่าเป็นสังเสี่ยวคนยศยศเสี่ยวยศนี่ยังนี่ใช่งอนวุ้ยไม่จับจับฟังมางอนมันชิญูมอเสี่ยวก็ยศอยู่พาไปนี่ถ้าหากกูเห็นเนี่ยกูจะเอิดมึงเนอกูจะให้ชั้นหน้ามึงมันก็มามุกเลยมึงมุกนอดมุกหัวหน้าคนบอกบ่ออกเขาก็ว่ามุกเลยมึงมุกนอดเออเสี่ยวก็ตั้งรักขาเพื่อนเขาไปแล้วก็ยืนต่อขามซองมองเมียเด็กพอสองสามทุ่มนี่ละเมียกำลังเข็นฝ่ายอยู่สั่นจันจันอยู่มันก็เอิญเสี่ยวพนโดดเห็นไหมเชียวเชียวมุกมุกเชียวมุกมุกนอดเชียวมุกนอดทางเมียหัวยิ้นเลยเราจำไหนที่ของคนดังแหมบเนาะเนี่ยผัวเพิ่นมันฟังอยู่เสมอเออคนเฮือนเดียวกันนี่บ่เฮือนสิมาป่นกันมาเนี่ยว่าโอ้ละป่นมันก็นะสิผ้าฟันหัวเบิ่งว่าว่าแล้วก็ถือผ้าขอแลนโตเฮือนย่างจังฝั่งจังฝั่งจังฝั่งมาใส่เขาแม่ก็ตกใจเลยเว้ยเออเสียวบ่เนี่ยเชียวเชียวถอยถอยเชียวถอยเขาจำเสียงของไหนแล้วยังก็ไปขิงนิ่งเลยอ่ะไปจำเสียงไหนแล้วจบไปแล้วจบก็สบายจ้ะดังแม่ป่นเมียเท่านั้นแล้วเหย้าแล้วคันสิว่าหลายเนาะมันบ่ได้ฟังหลายนิทานติเอาเรื่องสั้นๆเนาะเออเอาอันก็รอแค่แลนี่แนวใดอีกเนาะโอ้ยหลายโพดยังบ่เฮ็ดจะได้ก็ได้เด้ข่อยบ่เอาเรื่องผู้ใหญ่บ้านบ่ได้หนังสือเป็นจังได๋ดีคือกันดีๆจะได้เนาะบ่เคยได้ฟังเนาะเนาะบ่เคยได้ฟังเด้ผู้ใหญ่บ้านบ่ได้หนังสือเว้าแล้วกับผู้ใหญ่บ้านยุคนี้ก็จะเครื่องถ้าได้ฟังผู้ขาเว้าอยู่แล้วนี่ก็ได้จะเป็นเครื่องพยาบาลกำนันเด้อพยาบาลแต่เข้าบ่ท่านมีถนนหนทางพุ่นดอกแต่เข้าบ่ท่านเจริญเว้าไม่เข้าเว้าที่เดียวนี่เว้าตั้งแต่พยาบาลตั้งแต่เกิดพร้อมทางหลวงพุ่นแต่พุ่นแล้วว่ามันแบบถนนคือซุมือนี่บ่ตะกี้เอิ้นทางหลวงตะกี้มีแต่ขวยเที่ยวเจ้าพยาบาลบ่ได้เข้าหนังสือบ่เดี๋ยวนี้ทางหลวงเปลี่ยนมาเป็นถนนพยาบาลตะกี้กับบ่ได้เสียงกันแต่คําหลายคือเดียวนี้ดิเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเบิดพันกํานันเบิดหมื่นนี่ก็บ่แม่นมันเบิดหลายกว่านั้นผู้ใหญ่บ้านกํานันเบิด 50,000 ก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแสนบ่คือแต่ก่อนบ่มีการประนันขันแข่งกันดอกผู้ใดสิมีความเว้าดีมีข้อคิดปัญญาก็จับกันเป็นโลดบ่ได้เรียนหนังสือจบป.4 ป.5เอาเป็นโลดเด้แต่ก่อนโรงเรียนบ่มีเฮียนก็เฮียนกับวัดแม่นบ่ล่ะคุณพ่อทุกท่าแม่นเฮียนหนังสือกับวัดเอากันเป็นโลดบ้านอันนั้นบ้านแกงไก่เคียวันซะบ้านแกงไก่เคียไก่เคียแต่เฮิงก็บ่จักซื้อบ้านซื้อซองเขาเออซื้อบ้านไก่เคียเลยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเราบ่ได้หนังสือแนวบ่ได้เรียนหนังสือแต่ก็เว้าฮู้คิดปัญญาเราเก่งไผบ้านก็เลยยกมือเอาเป็นผู้ใหญ่บ้านคันเป็นเข้ามาลูกบ้านล้านเมืองยามนายอำเภอมาประชุมมาเยี่ยมเยียนลูกบ้านก็ซอนายอำเภอโอ้ยท่านนายอำเภอเอ้ยผู้ใหญ่บ้านบ้านผมบ่ได้หนังสือว่าซั่นนายอำเภอบ่เชื่อบ่เชื่อหรอกบ่ได้หนังสือพวกเจ้าจะเอาเราเป็นพยาบาลจังได๋วะเมื่อฮอดอำเภอก็คิดอยู่ว่าสิแม่นบ่ยังบ่แม่นคือบ่เนาะพยาบาลมันแกงก็เขียนบ่หนังสือก็เลยเขียนจดหมายเขียนจดหมายให้เสมียนนําไปนายอำเภอก็หัวใสสมัยนั้นก็ได้บ่ค่อยได้เขียนก็ขอโทษต่อเขียนแต่ตัวหอกับสระอีตัวเดียวใส่ซอกโอ้ยจะเข้าใครว่ากันแท้อาจารย์เขียนตัวหอกับสระอีตัวเดียวใส่ซองครับ
อย่างดีปิดอย่างดีอ่ะสมียนนําไปแล้วเวลาพยาบาลแล้วสี่ก็อ่านก็ให้เจ้าฟังเบิ่งอยู่หั่นเด้อเจ้าฟังเบิ่งว่าเราสิอ่านว่าจังไหนเราจะอ่านหนังสือออกบ่ครับว่าท่านสมียนว่าไปแล้วก็มาส่งตะกี้เพิ่นว่าจะอวดตัวพ้นตัวในดอกเว้าไทยซับลาวเนาะสมัยเก่าอยากเว้าไทยคันได้เป็นเจ้าเป็นนายแน่ท่านผู้ใหญ่ครับหนังสือในอำเภอเพิ่นก็4ขวบทำท่าคือตัวใดนี่แล้วบ่ได้บอกให้บ้านเขาว่าเจ้าของบ่ได้หนังสือตัวบ่เพิ่นอมพุ่มอยู่หั่นแหละว่าอมอยู่หั่นล่ะบ่ยอมโง่4ขวบทำท่าคือใดนี่แล้วบ่ยอมโง่เลยเอามาอ่านอ้าวหนังสือตัวเดียวมันจะมีเรื่องด่วนเอิ่นใส่เมียไม่นั่งไม่นั่งแต่งห่อเขาคอยเด้อคอยจะไปประสุมในอำเภอสังประสุมด่วนเมียว่าสิไปเดียวนี่บ่เมียตำหกอีตารางนะกินเขาก็มาย่างข่อยกำลังปนประบูอยู่บ่โอ้ยกินอยู่หันบ่ไหลบ่ท่านประสุมในอำเภอสิหายเราก็เอาใจใส่งานอยู่ได้เฝ้ากับปุ๊บกับปั๊บซะแล้ววะเมียกองแกงขึ้นมาใส่หนังสือซะมาคือเฝ้าคือฟังจนจะบ่กินข้าวกินน้ำแท้อันนี้ถิ่นอยู่กับตาหมากให้เขาอ่านน้ำในไปยังอ่านก็อ่านสตินั่นเมียพอได้เข้าโรงเรียนผู้ใหญ่เว้ยเลยแน่กอกากอไก่พ่อกระจุกกระจะนี่ละเมียก็จับมาอ่านห้องโอ้ยโอ้ยตาฝากเอ้ยจะสิเฝ้าสิดวนไปตายใส่หอกับสระอีมันก็อันนั่นที่นี่โอ้ยบ้านก็สงบทันทีแก้ตัวปุบปับไงบ่อยเมียท่านจุดอ่อนเลยสมอคุณว่าสมอ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 อันนั้นแข็งตะกี้เก่าก็เก่าอีหลีได้คุณพ่อตั้งแต่เฮาเอานครเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงพุ่นเด้อแต่เข้าลีผีจำประสักเป็นของลาวเป็นของไทยแต่เข้าก่อนจังหวัด11 17จังหวัดมันเป็นของไทยเดี๋ยวนี้มีการลบล่าข่าวฟันแบ่งแยกดินแดนกันหลายยุคหลายปางมาแล้วแต่ก่อนเฮาขุนเวียงจันทน์พุ่นตะกี้เก่าอีหลีอีหลอตอนมาขุนเป็นไทยบัดตอน17จังหวัดขึ้นเป็นไทยโอ้โรงเรียนก็บ่ทันมีแล้วก็ได้กําลังรณรงค์นี่ล่ะบ้านนอกขอกหน้าในก็บ่มีการเว้ากันจาก็บ่ทันเก่งรถเรือเฮือแพร่ก็บ่ทันมีอย่างดีในอําเภอสมัยนั้นขี่ม้าเด้บ่ได้ขี่รถเก่งคือเดี๋ยวนี้บ่มีรถเหลืองรถตะโลหยังหรอกมีแต่ม้าไปม้าก็ลําบากมื้อนั้นสั่งประสุมให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนก็บ่เอิ้นผู้ใหญ่บ้านสําเอิ้นพ่อบ้านพ่อบ้านมาประชุมอําเภอด่วนคือนายอําเภอเป็นห่วงปากท้องราษฎรย่านบ่พอกินพ่ออยากผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายได้รับคําสั่งพาเข้ามาประชุมเว้าไปล่ะเรื่องเฮ็ดให้ใส่หน้าปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกพืชระยะสั้นระยะยาวก็เว้ามาเบิดบัดสิลงแล้วว่าด้วยความเป็นห่วงของนายอำเภอย่านบ่พอกินพออยากให้ปลูกอาหารเสริมย่ามจำเป็นมาเฮาสิได้เอามากินแก้ไขเหตุการณ์ในทันทีเราก็ดีพะโล่เนาะคือให้ลูกบ้านคือให้ผู้ใหญ่บ้านเมื่อประชุมลูกบ้านแนะนำทุกเพื่อนซ่านบ่ว่าครอบครัวใดทุกเพื่อนซ่านให้ปลูกมะละกอผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ผู้ออกผู้บ่แล้วเข้ามามะละกอมันยังวันซะนายอำเภอก็บ่แปลให้ฟังละคือว่าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคือว่าสิฮู้จักมะละกอผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้มาซะแล้วบัดนี้ผิดประชุมก็มาผู้ใหญ่สีบัดซะซื้อละมาฮอดบ้านวาง 3:00 นมาฮอด 3:00 นตี 3:00 นมันก็รอโหฮอดปีได้ตัวนี้เอาใจใส่ราชการอย่างหนักตีปังๆๆๆๆๆๆๆเลยตีน้ำตีนี่ก็โว้ยลูกบ้านลูกเสด็จทั้งนั่งว่ามันจนป่นหัวป่นห้วยป่นบ้านป่นเมืองแลนมาสะลอเสแล่ยังห่มมากก็มี
แต่ว่าก่อนกันแต่ว่าบ้านนั้นเว้าบ่คือเฮาเว้าเล่าคือกันนี่ล่ะแต่ว่าคนละสำนวนไปใสจังซี่เพิ่นก็ว่าไปใช้นะแต่เว้าแล้วก็เล่าคือกันคนหลายเผ่าในเมืองคนหลายเผ่าไทยเฮานี่คนมัน108เผ่าอย่างภาคเหนือก็มีอีกเกาะโมเซอร์มีโอ้ยหลายอย่างภาคอีสานเฮาก็มีเขมรมีสวยมีลาวสรุปแล้วก็ไทยเบิดแม่นบ่ล่ะเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยแล้วสวยแต่หน้าทั้งกระดุนให้แม่นลาวก็เพิ่นว่าหั่นล่ะมันก็อันเดียวกันเบิดหั่นล่ะแต่ว่าบ้านผู้ใหญ่ศรีนะเว้าแนวนั้นตีก็ล่อช้างเข้าบ้านลูกบ้านมาหอดเนี่ยตีช้างน่ะเต็งไปประชุมในอำเภอช้างม้าตีก็ฮู้บ่ล็อกตีผ่าๆพังๆจังซี่คือว่ามีไผใหม่บ้านวะมาเบิ่นน่ะบ่เฮ้ยมาเบิ่งแล้วก็สิเว้าไหนก็ยืนจักะกลางหมู่โลดมาเบิ่งแล้วก็สิเว้าคือในอำเภอสังมาจังซี่เป็นห่วงน้ำพี่น้องเป็นห่วงย่านบ่พอกินพอยากแนะนำให้พวกพี่น้องทุกครัวเฮือนเฮานี่ปลูกมะกอเจอได้ความเดียวมะกอมะละบ่ได้ลองว่าซั่นตั่วลองนู่นนายอำเภอว่าให้ปลูกมะละกอมะละนั่นลองปลูกมะกอว่าหมอสารวัตรพาลูกบ้านถามขึ้นทันทีเอ๊ะนั่นช่างมาพ่อบ้านมะกอมะแกงกิ่งบ่พ่อบ้านบ่แบนแต่งกิ่งกับบ่แบนนี่ช่างฉันพ่อบ้านแต่งช่างบ่บ่แบนแต่งกิ่งกับบ่แบนนี่แต่งช่างกับบ่แม่นแม่นช่างฉันพ่อบ้านอติใส่ออกเสียงเขียนๆอติเราก็บ่จักของเรานะจักเสร็จจังสิบ่ขายงอนน่ะยังแต่มักอันเดียวลูกบ้านเฮาบอกตี นี่แหละเพิ่นยังรณรงค์ให้คนเฮียนหนังสือถึงเฒ่าก็ย่านไปกันยังไงเฮียนอยู่ได้ซุมื้อนี้ก็ได้สิเห็นสมัยเก่าคนเฮาก็ยังโง่เฮ้ยตะกี้เว้าว่าสิว่าเว้าล่ามไปฮอดวัดฮอดว่าขอโทษนําครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เน่นสุอาจสุองค์บ่เป็นหยังหรอกแต่ว่าหลวงพ่อสมัยตะกี้ถึงสิบ่มีโรงเรียนก็เก่งถึงสิบ่ฮู้หนังสือก็สติปัญญาดีอย่างหลวงพ่อวัดมันโคกอีลอยนี่ล่ะโอ้ยเขาใส่กันทัดสะพรมาฮะกันจุลพลมหาพลมาโอ้ย่าบุญพระเวทเนาะคือบ้านเมืองเฮานี่แล้วก็ใส่หนังสือกันบ้านนั่นใส่ธนาคารวรรณประเวศกุมารบัดต้นบัดปลายมาที่มหาราชสกติสกบันนครแล้วจะสิถึกเป็นบุญประเภทนี้บ้านโคกอีลอยบ้านหลวงพ่อองค์สิเว้าต่อไปนี่ครับก็บ่ได้หนังสือคือกันบ่ได้หนังสือบ่ถึกกันจุลพลเนื้อหาในหนังสือผูกนั่นไล่หมู่นกหมู่หนูตอนพระเวทพานางมาที่ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าจูงกันหาสลีไปตอนถึงเนื้อที่หาว่าท่านสร้างแก้วโตอาจงานินหนาได้อยู่บ่ก็เลยได้พากันไปอยู่ป่าเนื้อหามีอย่างสั้นแต่หลวงพ่อเราอ่านหนังสือบ่ออกหนังสือตะกี้ว่าเป็นตัวไทยเด้เป็นตัวถ้ำเป็นง่องง่องเป็นบังง่องบังแงงคือผีนกเขานั่นนะตัวตัดใส่ใบล้านเป็นใบล้านพอดีตื่นมามือสิประเทศนั่นล่ะสันยังหันยังไปวะสันยังหันแล้วยังไปวันซะกาว่าสิท่านบ่ไกลกันหลายเด็กน้อยผู้แสบผู้สาวเขาก็เตรียมตัวแบกเสียมมากี่โปมในวัดหลายขนาดกี่รอนะกี่โปมหันเตรียมตัวสิมาขุดมาอย่างน้อยโอ้ย
ผู้ข่าสิมาขุดจิปูมหรอกหลวงพ่อยศผู้จักหรือบอกมาขุดเดินวัดเดินว่าเกิดสนามันตาโกนเป็นเพศหลวงพ่อว่าหลวงพ่อว่าเด็กน้อยหัวใสเลยว่าเป็นแสบเป็นสาวว่ามันจังสั่นในหลวงพ่อแม่ขน้อยน่ะว่าสิขุดเมื่อเดี๋ยวก็เฮ็ดหมกมาจังหันมาสมบ่นี่นี่ขุดหนึ่งตาแตกเอามือบ่นั่นควยหนึ่งนั่นควยหนึ่งเล็กหน่อยก็ผ้ากันย่ำเอาขุดเอาแล้วก็เดินวัดโกนบดเนี่ยเว้ยมันยังพ่อโตกี่ปมเพิ่นก็เข้าใจว่าเพิ่นสิได้สันกี่ปมมันตัววัดมาแต่เทศบ่อยเขาขุดเอาแล้วก็ไปประเทศได้กำเนิดหน่อยไปนี่หน่อยไปนั่งไม่ปวดหัวขนาดอุ๊กเอ้าอังกับใจแห้งแล้วอ่านหนังสือบ่ออกโอ้ยหน่อยเอ้ยคอยอ่านหนังสือบ่ได้เด้แต่ว่าคอยก็สิบ่ยอมตายดอกคุณว่าไปลําทางนี่คอยพ่อยังคอยสิถามเจ้าคอยสิจื้อเอาความเว้าง่วนพ่อลําทางนี่ล่ะไปเทศบอกคอยได้เด้อคอยถามหยังก็ได้โดยก็หน่อยพ่อจะออกจากบ้านไปกับพ่อนกเกินแว่นเลยพ่อแท้แท้แท้อยู่นกเกินแว่นนกยังน้อยนกเกินแว่นขนาดโอ้นกเกินแว่นน้องเราก็จื้อเอาน้อยนึงไอ้พ่อหั่งนกจอกแขนร่มพัดป่วยต้นเต็นต้นเต็นโอ้ยหั่งยังน้อยป่วยอยู่นั่นมันเป็นแต่สบายแท้ทั้งหมดหั่งนกจอกฝ่าขนาดโอ้นกจอกฝ่าน้องจื้อเอาน้อยนึงไปเขาในดอนยินเสียงนกกระทาตลาดท่าท่าตลาดท่าท่าตลาดท่าท่าโอ้เสียงนกมันยังเสียงมันขันมวนแถวนกกระท่าขน่อยเน่นว่าจื้อเอาน้อยนึงพ่อไก่ป่าบินกายไปกายมาบินขวมทางโตบินตัดหน้าตาตาแล้วก็มีมันหลายในดงนอกโอ้ยแม่นนกมันยังบินกายไปกายมานี่ไก่ป่าตัวขน่อยไก่เถื่อนจื้อเอาน้อยพ่อเขาหน้าแซงน้อยนึงไอ้พ่อนกกดโอ้ยนกยังมาตาแดงแท้นกกดขน้อยน้อยพ่อนกกี่ทีนอนเว้นเฮ็ดเพิ่งโอ้ยนกยังก็เป็นตาย่านนกกี่ทีขน้อยจื้อเอาจื้อเอาพ่อดีกับไปเศร้าเสียงหน้าเมื่อยหลายเศร้าไปเศร้ามาเศร้าไม่แห้งแต่ก็ย่างเขาในบ้านกับพ่อดีสองโมงเศร้าย่ามเขาเทศกันจุลพ่นมหาพ่นตีของมุ้งมุ้งอย่าเสียงแซ่แซ่ไปจากกูเฒ่ากูเฒ่าแห่กันตนกันร้อนออกมาเพื่อนก็เขาวัดพ่อดีแล้วนั่งพักผ่อนข้าวเดี๋ยวกันนิมนต์ขาน่อยหลวงพ่อวัดมันโคกอีลอยจุนละพ้นกันต้นเพื่อนก็ย่างอับอายอับอายขึ้นธรรมะโดดโอ้ยว่างมาดท่าทางแล้วไม่ให้คือตัวไรแล้วไม่ไปไปกันนั่งพึ่งผายยางดีว่างท่าที่ได้ได้ดีแล้วจับหนังสือออกมาหนังสือใบลานแบบยาวๆไอ้อะเฮือแฮมบุยว่างมาดนะแม่ว่างมาดออกจากบ้านเห็นนกแกนแว่นห่างมันแขนแม่นนกจอกฟ้ามาตามทางแล้วโหลดเอาอะไรมาเลยบัดล้านเลยเออแม่ออกมื่นตาเหมาขึ้นมาซะละเว้ยแม่พระองค์นี่เทศแตกตื่นซะละเว้ยว่าองค์ไหนก็บ่เทศแนวนี้ถาดถาดนกกระทาบินไปมาแม่นไก่เถื่อนเดือนเดือนหน้าแม่นเขาหน้าแสงไม่ออกปุ๊กก็ขึ้นมาฟังตันตะกี้ทั้งรับทั้งฟังมวลหลายมวลหลายพวกพระดังๆมาแต่บ้านนั่นบ้านนี่มาเห็นคนสนใจเล่าหลายคนขิงลูกยาวยาวแม้พระองค์นี่เทศแปลกตาแดงแดงแม่นนกโคตรขอขอดขอดแม่นนกเจ้าเฮ็ดเข้าเมานกขี้ที่นอนเบ้แม่ออกมื่นตามาพุดสายตาพอออกไม่ออกมองจ้องมาที่เราบุคลิกก็ดีเสียงก็ดีแล้วก็
ข่วมเทศไปหันมันก็ถึงสิว่าไปตามหนังสือมันก็ถึงได้ผูกมันไล่กันจุลพ่นมหาพ่นมันไล่มนุษย์มนุษย์พอจะเล่าหัวจักว่าไม่ออกสนใจแล้วแล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนเสียงใหม่โอ้ยออกจากหันอาตมากับเนตรหน่อยเมื่อยหลายอกเอ้ยสวมผ้าย้อมเอ้ยเลยมานอนอยู่เถียงห่างหลังหนึ่งบ่มีคนอยู่เลยคนคืนบ้านหมดแล้วโอ้ยขันแหนมไปแหนมมาแหนมมาแหนมไปแหนมไปแหนมมาเห็นหมดแดงไตกอบดงจากไตขึ้นไตลวงจากตัวน้อยจากตัวใหญ่จากตัวผู้ตัวแม่บ่เห็นมันเลยนะโอ้ยคว่ำจากนอนไม่ออกจักไปใส่เพราะว่าปานสลาสิพังเสียงเฮเสียงห่าเล่าก็หาคว่ำมาแก้เข็ดไม่ออกขั้นว่าเทศนั่นมันก็เงานอนฟังแผลขั้นว่าล่ำตามันมองกล้องเราก็หาหมองมาแก่เพชรไม่ออกได้ยังก็บ่จักกันต้นกันหลอนหยัดซะแล้วหาเมื่อกําเน่นหน่อยหลังขดหลังกงเราก็ได้รับเลเลยบ่ดันได้ว่าจะได้หาเอาโอ้ยแน่นอนหลายรออาจารย์นี่บ่เสียหวังดอกพ่อเอ้ยจังหมอเว้านี่ท่านเจ้าจังว่าเด็กบ่นี่คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าผู้ใหญ่ในมือนี่คือผีในมือหน้าคือพ่อใหญ่บักหำนี่ติดอ่ะจังสั่นโอ้คนยุคนี้กับสมัยแต่เก่ามันผิดไปหลายตัวคิดกันหลายแท้ๆขั้นนี้เอาเรื่องผิดก็ได้ผิดพระโลภพระงานอ้าวต่อจากหันคอยที่เอาเรื่องอันนี้ให้ฟังด้วยกินยาตามหมอสั่งตอนนี้เป็นคติเตือนใจสำหรับผู้บ่เคยยินเคยฟังก็ฟังไว้แน่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของน้ำเมื่อนั้นเมียเราป่วยหลายอีตาอีหยังตาแดงตาสานี่ล่ะซื้อเหล้าเราก็เลยพาเมียเราไปหาหมอเป็นไข้ปวดหัวตัวหอนนี่ล่ะบ่แม่นแนวอื่นบ่แม่นโรคใหญ่หรอกหมอก็จัดยาให้แก้ไข้ตัวหอนแล้วเขียนกำกับในซองยาให้ให้กินครั้งละ3เม็ดหลังอาหารก่อนนอนเขียนจะแจ้งได้หมอก็ได้นี่เรื่องจริงเด้อเรื่องใหม่ๆไหมมันจริงมันสู่เรื่องนี่หรอกแต่ตัวนี้เป็นเรื่องใหม่รับยาจากหมอแล้วก็เมื่อหอดก็โอ้ยเพิ่นก็พากันกินข้าวแล้งมันหมดแล้วกินข้าวแล้งก็สินอนคันสินอนอาจจะเมียก็เขียนหมอสั่งกิน3เม็ดก่อนนอนก็เอายามากิน3เม็ดแล้วก็นอนแล้วก็ได้น้อยบ่หึงปวดเหี่ยวนอนหลับไปเข้าเดี๋ยวปวดเหี่ยวปวดเหี่ยวก็ลุกมาเหี่ยวนายนั่นก็ได้ลุกมาเหี่ยวก็สิเข้าไปนอนบัดสินอนบ่คือพ่ออีก3เม็ดก่อนนอนหมอสั่งหั่นน่ะก็สัตว์อีก3เม็ดโอ้ยโหยแบบนี้ก็มีเป็น6เม็ดอันนี้ดอกเป็น6เม็ดอันนี้ก็นอนหลับไปอีกหลับไปสิพ่อข้ายังหมากัดกันเสียงวงเวงวงเวงก็สะเดินขึ้นทั้งนังลุกมาไล่หมาหมามีดไปแตกตื่นหนีก็ลบมานอนอีกใกล้สิงอยหัวลงนอนคือพ่อหมอสั่งว่ากิน3เม็ดก่อนนอนมาสัตว์อีก3เม็ดสร้างเป็นพระรูปพระงาหลับไปอีกหลับไปอีกบัดนี่หัวมาจะไปเที่ยวบัดหัวก็มากวนมาหอดบ้านนี่มากวนกันแนวไหนก็บ่จักละแนวนั้นละวันอันเดียวละจักแม่นบ่แม่นละวันซะก็ลุกขึ้นมาต้อนรับผัวแล้วล่ะก็ได้เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วสินอนซั่นตัวก่อนสินอนซั่นมาคือเห็นหมอสั่งอีก3เม็ดก่อนนอนมาตอกอีก3เม็ดตอกไปตอกมามันละ4เทื่อเป็น12เม็ดนอนไปบ่านี่ข้างแข็งแก่แดยากุมยากุม
นี่เหตุผลมันเป็นจังซี่ผู้เจ้าผัวก็บ่อยนาในหลังเห็นข้างกระไตเมียแข็งแล้วโอ้ยเอากันเสกเกียนนะเว้ยแลนกลางคืนมาหาหมอหมอว่าอ้าวคนไข้ผู้นี้มาหยังอีกกลางคืนนึกดื่นมาซั่นโอ้ยข้างกระไตแข็งบ่แล้วว่าซั่นจักเป็นหยังแล้วจัดยาให้กินอีบ่แล้วกินตามหมอสั่งอยู่อ้าวคนนี่มันคนแพ้ยานะนี่นะหมอว่าหมอค้ำเบิ่งตีนเบิ่งอาการแล้วหมอแพ้คนป่วยนี่แพ้ยาเจ้ากินจังไดกินยาบ่โยกยาจัดให้ไปซี่สุดเบิดแล้วเด้ว่าซั่นแน่มากินบ่ไว้ว่าแท้ข่อยกินมื้อละสุดทนตัวจังแล้วอันเห็นก่อนนอนว่าซั่นมาฮอดบ้านก็ก่อนสินอนก็กินกินแล้วก็นอนใกล้สินอนแล้วนอนหลับไปนั่นหนึ่งก็ปวดเหี้ยวปลุกมาเหี้ยวเหี้ยวแล้วไปนอนเคยเห็นว่าหมอสั่ง3เม็ดก็กินอีกกินแล้วก็นอนนอนหลับไปแล้วมากลับกันก็ลุกขึ้นมาไล่หมามาเซากลับกันก็เข้าไปนอนใกล้สินอนเคยเห็นหมอสั่งก็กินอีก3เม็ดหลับไปได้ข้าวนึงผัวผันมาจะไปเที่ยวมากวนก็ลุกขึ้นเว้านําผัวแล้วนอนไปอีกบัดสินอนเมื่อกี้พ่อผัวหมอสั่งอีกกินอีก3เม็ดโอ้ยจังว่าข้างแข็งมันจะสิแล้วว่าหมอว่าจะได้จะว่าบ้านหมอก็ว่าดีแล้วที่ยังไม่ตายบ่คงบอกหมอก็ได้ว่าโอ้ยของมื้อนี้พิจารณาให้ละเอียดละออให้ทวนทีสิกินหวานกินยาแต่ละทีละครั้งมันผิดมันพังในทุกเวลาแม่นบัณฑิตยอมหลงหงค่ำยอมถือบ่วงห้วยเฒ่ายังตื่นไทย สิไปซ่าหยังใดแต่คนยาง2ขาตั้งแต่ห้วยไทหน้า4ขาก็ยังลมว่าเมียโค้มกันแล้วแทงลงก็ยังเปิ้นเขาบ่จับใส่ให้บ่มีเขาง่ายได้แม่นกว่านั้นล่ะอาจารย์ข่อยเว้าก็ได้ล้ําก็ได้ได้อันข่อยหันว่าเป็นบทสุแนวเฮ็ดจังได๋ก็ได้เอาตั้งแต่ผู้ฟังเป็นน่ะเอาแต่อันสิพาแข่งทางแทงไปเรื่อยหาหวานเอาจ่างอาจารย์สมานเด้อมาเว้าเด้อเอาล่ะล่ะคือสิมันหวานเด้ออาจารย์จังว่าใครเจ้าจ่างข่อยผู้มักข่อยล่ำก็เอาข่อยไปล่ำมันสิผู้มักข่อยเว้าเอาข่อยไปเว้าจังว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้จังว่าข่อยหานโอ้ยสิเว้าเรื่องเท่านึงให้ฟังเด้อตัวนี้ก็มีคติคือกันกับเรื่องยาแต่คติคนละอย่างคือของเมียของผัวเสื้อผ้าหน้าแพ้นี่เพิ่นบ่เฒ่าแก่บ่ฮ้านเฮาเพิ่นบ่ให้เอาไว้สมกันของต่ำเอาไว้ต่ำของสูงเอาไว้สูงเมยเท่าอันนั้นบ่จักของเมียของผัวปนกันอยู่สินกับผ้าสลงนี่คันบ่แม่นกลางเว้นนี่เบิ่งบ่ออกเด้กลางคืนมันละต้องทอกันเนาะจักอันใดเป็นสินเป็นผ้าสลงว่ายคือกันเนาะเมียเล่าบ่ฮู้จักต่ำจักสูงก็เอาปนกับของผัวมื้อนั้นข้วยเสียบ้านเมืองเอ้ออ้าวโอ้ยซอยในบ้านเมืองเอ้ยโจรลักข้วยพอใหญ่สาแล้วก็อยากไปซอยลูกซอยหลานข้วยเสียแล้วก็ขั่วเอาผ้าสลงแล้วก็ตอนเฮือนทั้งนุ่งทั้งยางไปฮอดนอกบ้านแล้วมันยางบ่ทันเขาหายแล้วก็แก่ออกมัดหัวไปนำข้วยบาดนำไปนำมาบ่ทันนายแจ้งอ้อแจ้งออกตะเว้นเป็นมือใหม่ลูกหลานแหนมเห็นผ้ามัดหัวพ่อใหญ่สามันละบ่แม่นผ้าสลงมันบ่แม่นผ้าข้าวหมาซะแล้วเว้ยเป็นสินมีแม่ใหญ่มีอ้ายยังมัดอยู่หัวเจ้ามันมันบ่แม่นอีหยังได้หันเส้นว่าซั่นเออแล้วก็จับออกมาเบิ่งแม่นสิ้นแม่นใหญ่นี่ดิเอออ้ายหมู่ได้กูวี่แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้วี่ทิ่มข้างอยู่ปลาน้ําแพงแม่นอ้ายลูกอ้ายหลานหลานเออว่าสิบ่เอาแม่มันมาสําน่าคันสิบ่เอามาประยันแม่นใหญ่สาหายเลยเอาไม้ต่อยแบกมาเอาไม้ต่อยแล้วก็ค้อนมาแล้วก็ได้เออจะมาใส่กำลาวคันบ่ออกมาบ่จะมีหายอันนี้ก็บ่แม่นตั้งแต่น้ําป่วยอยู่บ่เตียนหัวอยู่เออโอ้ยใส่บาปใส่กำลาวโพดบาดนี้มาอยู่นํากันใน 2-3 มื้อไว้ใหม่บ้านเออพ่อใหญ่สาก็แม่ใหญ่มีนอนนํากันอยู่ก็จะแม่นนอนวิธีใดเออแล้วอาจสิดื้อพี่คนในพิการเนี่ยได้ก็บ่จักสิเข้าตรงศีลเมียก็บ่จัก
บ้านเมืองหอกก็กากโอ้ยซอยไหนไฟไหม้บ้านมาสันแซวคือกลางคืนตื่นที่ไฟก็ได้ว่าไอ้สากหมดต้องสินนี่มันหลอดต้องสักใจสันตัวนี่มันไปยังไงบุ๊บจากดังก็จะมาถุยอันไหนก็บ่ฮะถุยนั่นแล้วถุยยังก็บ่ฮู้จักน้ำลาหรอกแล้วมายืนปลายซ่านยิงยี่สิเอิ้นทำไทบ้านมาไฟใหม่บ่ได้อ่ะนะเล่าสิว่าจังซั่นเล่าสิว่าจังซั่นเราโอ้ยมันเหม็นแท้เด้อครับเห็นหยังหรอกว่าบ่ดีก็ได้อ่ะ